ไปต่อกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสารพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสร้างหุ้นส่วนทางสังคมพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างกลไกลคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะนางนภาเศรษฐกรผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสวสได้กล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาเชิงนโยบายขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยโดยได้รับความร่วมมือจากสสสที่ทำให้เกิดเวทีเสวนาเชิงนโยบายในครั้งนี้รวมไปถึงองค์กรภาครัฐภาคเอกชนที่ได้เข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อกำหนดทิศทางของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย รวมทั้งเป็นแรงสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมซึ่งครอบกลุ่มทุกมิติจากทุกภาคส่วนและสามารถนำมาปรับใช้ต่อการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยต่อไปสำหรับนโยบายกิจการเพื่อสังคมและชุมชนเพิ่มมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนอีก10ปีข้างหน้าสวสจะต้องทำให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นกระแสหลักของไทยเพื่อสังคมที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมต่างๆที่สอดรับกับการทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่สำคัญอาทิการทำประชาสัมพันธ์ให้รู้จักวิสาหกิจเพื่อสังคมของสอวสมากยิ่งขึ้นและทำงานร่วมกับพันธมิตรจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งหมดนี้จะช่วยให้สังคมดีขึ้นภายใต้ธุรกิจที่มีกำไรรวมถึงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ด้านดรประกาศสิทธิ์กายสิทธิ์รองผู้จัดการกองทุนสอสอส,อสอได้กล่าวว่าในระยะต่อไปสอสอสอและสวสมีแผนความร่วมมือในลักษณะ innovative partnership เพื่อพัฒน,นาก,นกลไกการทำงานร่วมในรูปแบบของ h e a l t h Promotion g r o o m i n g Platform โดยแพลตฟอร์มนี้จะประกอบด้วยระบบกลไกพี่เลี้ยงระบบประเมินความพร้อมและรับรองมาตรฐาน รวมทั้งเครื่องมือประเมินผลกระทบทางสังคมเพื่อจะสามารถตอบสนองความต้องการด้านสังคมและสุขภาพของประชาชนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่อไป